ันนี้นะคะเชฟออนจะพามาเที่ยวสวนองุ่นของบ้านห้อมดอยค่ะซึ่งสวนองุ่นแห่งนี้ก็จะอยู่ในอานามบริเวณของร้านอาหารบ้านห้อมดอยแล้วก็ร้านกาแฟบ้านห้อมดอยนะคะอยู่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้ววันนี้เป็นวันที่25กรกฎาคม2558นะคะเป็นครั้งแรกที่เราจะตัดแต่งกิ่งองุ่นซึ่งเราปลูกมา10เดือนแล้วค่ะจะทำให้ออกลูกนะคะเพื่อที่ท่านที่มาเที่ยวบ้านห้อมดอยนะคะได้ลิ้มลองลิ้มรสกับองุ่นสายพันธุ์บิวตี้ซิลเลตนะคะในการปลูกครั้งนี้เราก็ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ปริญญาหน้าๆนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาของเรานะคะเราจะเริ่มทำการตัดแต่งกิ่งองุ่นเลยค่ะมาตัดแต่งกิ่งองุ่นกันนะคะสมบูรณ์ค่ะแล้วก็ต่อจากวันนี้ไปก็จะออกลูกผลผลิตนะคะแล้วก็ท่านที่สนใจนะคะติดตามเราได้ที่แฟนเพจบ้านห้อมดอยค่ะครั้งนี้ก็จะสุกประมาณธันวามกรานะคะแล้วเราเจอกันนะคะ